ัดไปนะคะขอเรียนเชิญคุณพงศักดิ์เหลืองจินดารัตน์นะคะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง Deputy Director นะคะ Climate Technology จากบริษัทบางกอก Industrial Gas นะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของ BIG นะคะบรรยายในหัวข้อการขนส่งไฮโดรเจนขอเรียนเชิญค่ะขอบคุณนะครับก็ต้องขอบคุณทางสวทช.นะครับแล้วก็ทางบพช.นะครับที่ได้ให้เกียรติ BIG นะครับวันนี้ได้เข้ามาแบ่งปันในเรื่องของวิธีการขนส่งไฮโดรเจนในปัจจุบันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตนำทุกท่านเข้ามาสู่บริษัทผมสักเล็กน้อยนะครับ BAG นะครับแล้วเป็นใครมาจากไหนนะครับก็ต้องเรียนว่า BAG เราเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับก๊าซอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นหลักนะครับโดยที่ตัวบริษัทเนี่ยก็เราดำเนินการมาปีนี้เป็นปีที่36แล้วนะครับแล้วก็บริษัทนี้เราใช้เทคโนโลยีของใครนะครับขออนุญาตไฮไลท์มาที่บริษัทที่ชื่อว่า Air Products นะครับบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทอเมริกันที่ทำธุรกิจเหมือนกันเลยก็คือทำก๊าซอุตสาหกรรมนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าก๊าซอุตสาหกรรมมีอะไรบ้างนะครับเนื่องจากว่าบริษัทนี้เนี่ยณวันนี้เนี่ยเขาโฟกัสหลักๆเลยคือเรื่องของการใช้พลังงานไฮโดรเจนเพื่อเป็น Energy Transition นะครับทั่วโลกตอนนี้เรากำลังคุยกันเรื่องของตัว Decarbonizationทาง Air Products ก็เลยเล็งเห็นโอกาสนะครับว่าการใช้ไฮโดรเจนเนี่ยน่าจะมาเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ทำให้สามารถลดในเรื่องของการปลดปล่อยกรีนเฮาส์แก๊สได้นะครับทีนี้ในเรื่องของตัวก๊าซอุตสาหกรรมเนี่ยต้องเรียนว่าหลักๆที่เราคุยกันเนี่ยมันก็คืออากาศก๊าซที่อยู่ในอากาศรอบตัวเรานะครับเรานึกภาพอากาศรอบตัวเรามันประกอบไปด้วยไนโตรเจนนะครับเกือบ 80% มีออกซิเจนอีกประมาณ 20% ที่เหลือเป็นอาร์กอนอุตสาหกรรมที่ BG อยู่หรือ Air Products อยู่เนี่ยคือเราเอาอากาศรอบตัวมาแยกออกมาเป็นไนโตรเจนออกซิเจนอาร์กอนนะครับส่วนไฮโดรเจนเนี่ยเป็นกึ่งๆ new business ที่พวกเราทำก็คือเราเอาเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีองค์ความรู้เนี่ยแยกไฮโดรเจนออกจากไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนออกจากออกซิเจนเพื่อทำให้เกิดเป็นตัวเพียวไฮโดรเจนเอามาใช้งาน as energy transition ได้นะครับสิ่งที่ทำทุกวันนี้เนี่ย BG Air Products เราเน้นไปที่คำว่า low carbon นะครับเหมือนเมื่อสักครู่อาจารย์จิตติได้มีการพูดถึงคำว่า low carbon hydrogen ตอนนี้ไนโตรเจนออกซิเจนอาร์กอนเราก็ทำเรื่อง low carbon เหมือนกันโดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆในการแยกอากาศนะครับทำยังไงให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าการที่เราลดพลังงานไฟฟ้าก็คือเป็นการลดการปลดปล่อยตัวก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมในสโคป2ก็จะเข้าข่ายเป็นโลคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนอาร์กอนได้นะครับซึ่งจากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทุกท่านก็อาจจะเห็นว่าที่เราทำเนี่ยต้นทุนเราเพิ่มตลอดแต่ว่าเราไม่อยากให้มองว่าเรื่องนี้เป็นภาระของภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจนะครับสิ่งที่ทำกันทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือโอกาสการที่เราสามารถที่จะทำ low carbon products ได้เนี่ยมันก็คือโอกาสที่เราเข้าสู่ความต้องการของภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่เขาต้องช่วยในเรื่องของการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับจากตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เราทำคือเราก็เลย drive การทำธุรกิจเนี่ยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า climate technologyClimate Technology ทำอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยเนี่ยคือเราทำเรื่องของ Carbon Capture กับ Hydrogen Economy เข้าด้วยกันเพราะว่าการผลิตไฮโดรเจนเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ปล่อย CO2 มากที่สุดนะครับ1กิโลกรัมของไฮโดรเจนที่ผลิตเนี่ยจะปล่อย CO2 ประมาณ10กิโลกรัมนะครับซึ่งใน10กิโลกรัมเนี่ยเราจะสามารถ Capture ออกมาถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีที่เป็นชั้นสูงนะครับเราจะ Capture มาได้แค่ประมาณ 60%ที่เหลืออีกสัก 40% เราจำเป็นต้องปล่อยออกสู่อากาศแต่ถ้าเกิดเรายอมใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยซึ่งณวันนี้เรามีเทคโนโลยีตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถแคปเจอร์ได้เพิ่มขึ้นนะครับนอกเหนือจากเรื่องของไฮโดรเจนกับคาร์บอนแคปเจอร์เรามีการทำเรื่องของ sustainable offering นะครับซึ่งอันนี้ก็คือการเอาโนว์ฮาวองค์ความรู้ในเรื่องของการใช้งานออกซิเจนไนโตรเจนไฮโดรเจนเนี่ยมาทำยังไงเพื่อให้ลดการปลดปล่อยตัว CO2 ให้กับทางภาคอุตสาหกรรมได้นะครับแล้วก็ทำเรื่องของ Carbon Management Platform อันนี้เราใช้เรื่องของตัวดิจิตอลแพลตฟอร์มทั้งหลายเนี่ยมาทำการวัดนะครับประเมินเรื่องของการปลดปล่อย CO2 นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราจะลีดไปสู่การหาโซลูชันที่ตอบโจทย์ในเรื่องของ BCG Economy นะครับ
จากที่เมื่อกี้เป็นเชิงdirection นะครับสิ่งที่ทํามาทั้งหมดตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าทาง Air Products BG เราใช้เงินเนี่ยมากกว่าประมาณ 15,000 ล้านเหรียญนะครับในการทําเรื่องของตัว low carbon hydrogen หลักๆเนี่ยเราก็จะทําเริ่มจากต่างประเทศก่อนนะครับถ้าในนอร์ทอเมริกาเนี่ยเราทํา blue hydrogen นะครับเมื่อสักครู่ blue hydrogen คือเราเอาไฮโดรคาร์บอนเนี่ยแหละมาเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนเราทำคาร์บอนแคปเจอร์นะครับแล้วก็มีโครงการที่เราเริ่มทำตัวกรีนไฮโดรเจนแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีในเรื่องของตัวพลังงานไฟฟ้าที่มีราคาที่ค่อนข้างถูกคอมเพทิทีฟนะบริเวณนั้นเราก็สามารถที่จะทำกรีนไฮโดรเจนได้นะครับมาว่ากันในเรื่องของตัวการขนส่งไฮโดรเจนซึ่งผมว่าทุกวันนี้มันเป็นชาเลนจ์อันนึงที่ทุกคนต้องเอาชนะให้ได้เพราะว่าไฮโดรเจนเนี่ยเป็นก๊าซที่มีน้ำหนักเบาการขนส่งเนี่ยจะทำได้ยากเพราะว่ามันเบากี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยเลยต้องพยายามที่จะหาเทคโนโลยีในการขนส่งไฮโดรเจนเพื่อทำให้โดยโอเวอร์ออลแล้วการใช้งานไฮโดรเจนเนี่ยทำได้ง่ายสะดวกแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทุกวันนี้คนคิดเนี่ยก็จะมีหลากหลายวิธีนะครับแต่วันนี้ผมขออนุญาตไฮไลท์อยู่2เรื่องหลักก็คือการคอมเพลสไฮโดรเจนกับแอมโมเนียนะครับทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าทั้ง2ตัวนี้พูเป็นในระดับหนึ่งแล้วว่าสามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้แต่ที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลิควิดไฮโดรเจนเนี่ยยังค่อนข้างมีการใช้ในสเปซิฟิกแอเรียอยู่นะครับหรือว่าถ้าจะเป็นเมทิลไซโคเฮกเซนหรือเมทิลไฮไดซึ่งเป็นนิวเทคโนโลยีที่เขาเดเวลอปกันอยู่เนี่ยอันนี้เรายังไม่ได้เห็นเป็นเชิงพาณิชย์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมอาจจะยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับขอย้อนกลับมาที่ประเทศไทยนิดนึงนะครับประเทศไทยเนี่ยทุกวันนี้เราผลิตไฮโดรเจนหลักๆเนี่ยต้องเรียนว่ามาจากกระบวนการไบโปรดักต์ที่อาจารย์สุมิตราได้พูดถึงเมื่อก่อนหน้านี้ครับว่าเราทำไบโปรดักต์เพราะว่าบ้านเรามีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีค่อนข้างเยอะปิโตรเคมีเวลาเขาผลิตพลาสติกเนี่ยก็จะมีไบโปรดักต์ที่เป็นไฮโดรเจนเนี่ยเป็นแก๊สที่ออกมาครับสิ่งที่เราทำก็คือเราไบโปรดักต์ที่ว่าเนี่ยมาทำการพิวริฟายนะครับเพื่อทำให้เกิดเป็นไฮโดรเจนบริสุทธิ์เพื่อเอามาใช้งานต่อไปกระบวนการนี้เนี่ยจริงๆคือขึ้นอยู่กับการอะโลเคทว่าไฮโดรเจนที่ติดตัว CO2 ที่ติดตัวมากับไบโปรดักต์เนี่ยจะมีมากน้อยขนาดไหนตรงนั้นเนี่ยก็จะมาวัดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่ติดตัวต่อ1กิโลกรัมของไฮโดรเจนนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ว่าเรามาโฟกัสที่วิธีการผลิตก่อนทุกวันนี้เนี่ยพอเราผลิตจากวิธีการ purify of gas นะครับของปิโตรเคมีเนี่ยสิ่งที่เราจะทำเยอะๆก็คือเราต้องอยู่ใกล้นิคมที่มีปิโตรเคมีนะครับพอเราอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้นิคมปิโตรเคมีเนี่ยไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะมีออปชันในการส่งtransport นะครับผ่านท่อนะครับซึ่งในท่อของไฮโดรเจนเนี่ยเราจะมีการควบคุมความดันอยู่ที่ประมาณ30บาร์นะครับทุกวันนี้ประเทศไทยมีท่อขนส่งไฮโดรเจนแต่ว่าไม่ได้เดินออกมาในพื้นที่ที่อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมจะยังอยู่แค่ในนิคมอุตสาหกรรมอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ที่อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมแล้วจําเป็นต้องใช้ไฮโดรเจนเนี่ยเราจะเลือกวิธีการคอมเพลสไฮโดรเจนผ่านเข้าภาชนะบรรจุที่เรียกว่าบัลค์ไฮโดรเจนทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเทเลอร์หรือว่าเป็นไซลินเดอร์นะครับความดันที่เราใช้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ175บาร์นะครับก็อาจจะสูงหน่อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าแนวโน้มของการใช้คอมเพลสไฮโดรเจนเนี่ยเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงถึงการใช้ความดันที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับณวันนี้เนี่ยมีการคุยกันถึงระดับประมาณ450บาร์สำหรับการขนส่งแล้วนะครับในส่วนของอีกรูปแบบนึงนะครับที่ไม่ใช่คอมเพลสไฮโดรเจนนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงแอมโมเนียนะครับผมอยากให้เห็นภาพอันนึงก็คือว่าณวันนี้เนี่ยหนึ่งในโครงการที่ Air Products ทำที่ซาอุดิอาระเบียนะครับให้นึกถึงประเทศที่มีแต่ทะเลทรายไม่ได้มีดีมานด์ที่ต้องใช้พลังงานมากนักนะครับแต่ว่าประเทศนั้นเนี่ยดันมีพลังงานจากโซล่านะครับที่ราคาค่อนข้างถูกนะครับกลางวันมีแดดกลางคืนมีลมเพราะฉะนั้นเนี่ย renewable energy ที่นั่นเนี่ยค่อนข้างที่จะมาต่อเนื่องนะครับสิ่งที่ Air Products ทำก็คือเราใช้พลังงาน renewable power นะครับไซส์ประมาณ4กิกะวัตต์นะครับในการเอามาเป็นพลังงานหลักในการผลิตไฮโดรเจนเทคโนโลยีที่เลือกใช้เนี่ยก็คือการเอาไฟฟ้ามาทำอิเล็กโทรไลต์น้ำเนี่ยแหละครับเพื่อทำให้เกิดเป็น green hydrogen ขึ้นมานะครับกำลังการผลิตเนี่ยจะอยู่ที่600ตันต่อวัน
มากกว่าดีมานด์ของประเทศไทยที่ซื้อขายกันในตลาดทุกวันนี้ประเทศไทยที่เราใช้กันซื้อขายกันในตลาดไฮโดรเจนอยู่ที่ประมาณ80ตันต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือใน1วันเขาก็ผลิตเพื่อซัพพอร์ตประเทศไทยได้เป็น10วันแล้วนะครับสิ่งที่ณวันนี้เนี่ยพอเราเห็นภาพว่าซาอุดิอาระเบียหรือมิดเดิลอีสต์มีพลังงานเหล่านี้เยอะผลิตกรีนไฮโดรเจนเยอะแต่ไม่มีดีมานด์เพราะฉะนั้นเนี่ยชาเลนจ์คือเขาต้องเอาไฮโดรเจนขนส่งมาต่างประเทศให้ได้วิธีการขนส่งเนี่ยถ้าคอมเพลสไฮโดรเจนขึ้นเรือเราก็ขนได้นิดเดียวต่อครั้งนะครับไม่มีทางที่จะเกิดความคุ้มทุนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็คือทุกวันนี้เราคอนเวิร์ตตัวไฮโดรเจนให้อยู่ในรูปแบบของแอมโมเนียนะครับเพื่อให้สามารถที่จะขนส่งข้ามประเทศได้เนื่องจากแอมโมเนียเวลาขนส่งเนี่ยมันขนส่งในรูปแบบของเหลวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการขนส่งก็จะได้จำนวนไฮโดรเจนที่เพิ่มขึ้นแต่ข้อเสียของวิธีการนี้คือพอถึงปลายทางเนี่ยเราต้องมีโรงงานในการเปลี่ยนแคลคแอมโมเนียกลับมาเป็นไฮโดรเจนอีกทีนึงนะครับแต่วิธีการอีกก็ยังถือว่าเป็นวิธีการที่ค่อนข้างแพร่หลายนะครับในการขนส่งไฮโดรเจนในปัจจุบันแล้วก็มีประเทศหลายๆประเทศโดยเฉพาะกลุ่มยุโรปนะครับที่ลงทุนในเรื่องของท่าเรือในการรับแอมโมเนียที่เป็นประเภทโลคาร์บอนแอมโมเนียหรือโลคาร์บอนไฮโดรเจนเนี่ยเข้าสู่ประเทศเขาด้วยนะครับคือเมื่อกี้ผมพูดถึงมิดเดิลอีสต์แต่พอไปมองที่อเมริกานะครับอเมริกาเนี่ยข้อดีของนอร์ทอเมริกาเนี่ยก็คือเขามีเชลแก๊สที่ราคาค่อนข้างถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยNatural Gasที่นู่นเนี่ยพอราคาต่ำมากๆเนี่ยเขาสามารถที่จะมาลงทุนในเรื่องของกระบวนการดักจับคาร์บอนรวมถึงการเอาคาร์บอนเก็บลงใต้พิภพนะครับตัวคาร์บอนซีเควสเตชันได้แต่ก็เหมือนเดิมนะครับเวลาที่ประเทศเหล่านี้ผลิตไฮโดรเจนเยอะๆบางครั้งเนี่ยดีมานด์มันไม่ได้เยอะตามเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือก็ต้องกลับมาคอนเวิร์ตเป็นแอมโมเนียเช่นกันเพื่อใช้ในการส่งออกนะครับแต่ว่ากระบวนการตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมมีทิ้งไว้นิดนึงว่าถ้าเราใช้กระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากไฮโดรคาร์บอนปกติเนี่ย1กิโลกรัมไฮโดรเจนจะมี CO2 ออกมาสัก10กิโลกรัมนะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่เนี่ยคือเราจะมีการใช้กระบวนการที่เรียกว่า partial oxidation หรือ gasification เนี่ยแหละครับเพื่อทำให้การปล่อย CO2 ต่อการผลิตไฮโดรเจน1กิโลกรัมเนี่ยมันไม่ใช่เป็น1ต่อ10อีกต่อไปนะครับมันจะสามารถลดปริมาณการปล่อย CO2 ได้ลดลงนะครับซึ่งพอเราลดลงปุ๊บเนี่ยข้อดีคือมันจะไปเอื้อต่อการดักจับทำให้ต้นทุนการดักจับเนี่ยมีราคาที่ถูกลงได้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราเริ่มเห็นการพัฒนาต่างๆในต่างประเทศแล้วก็ทาง BG รวมถึงหลายๆคนที่ทำเรื่องไฮโดรเจนในประเทศไทยเราก็คาดหวังว่าเราจะสามารถดึงโนว์ฮาวดึงความสามารถตรงนี้องค์ความรู้ตรงนี้มาใช้ต่อในประเทศไทยได้นะครับทิ้งท้ายนิดนึงนะครับในประเทศไทยนะครับเรามีการพยายามทำ market development ของไฮโดรเจนร่วมกันนะครับซึ่งไฮโดรเจนเนี่ยหนึ่งในทางที่เราใช้เนี่ยหลักๆเลยคือเรามามองเป็น energy transition ตัวหนึ่งเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ที่เราคุ้นเคยเนี่ยไฮโดรเจนเนี่ยอย่างที่เราทราบคือพลังงานต่อกิโลกรัมของไฮโดรเจนเนี่ยจะสูงกว่าแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะกับการเอามาใช้ในภาคขนส่งนะครับรวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการเติมพลังงานเนี่ยจะสั้นกว่าการใช้ในแบตเตอรี่แต่ก็จะมีคนพูดเยอะๆว่าเอ๊ะเราอย่างเงี้ยจะต้องมาแข่งกับแบตเตอรี่เราจะชนะหรือเปล่านะครับก็ต้องเรียนว่าคนทำไฮโดรเจนเราไม่ได้คิดว่าไฮโดรเจนเป็นคู่แข่งของแบตเตอรี่ซะทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มตลาดของ passenger cars ส่วนใหญ่เราก็จะมองไปที่แบตเตอรี่อันนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่ามันเหมาะกับการใช้งานแต่ถ้าเกิดมาใช้รถเพื่อการพาณิชย์เมื่อไหร่เนี่ย efficiency มีความสำคัญระยะเวลาในการเติมพลังงานต้องสั้นนะครับน้ำหนักที่ใช้ในการขนส่งพลังงานต้องต่ำเพื่อให้มีน้ำหนักไปขนสินค้าได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นการใช้ไฮโดรเจนเนี่ยในตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาที่เมื่อสักครู่อาจารย์สุมิตาบอกว่าประเทศไทยเราก็มีการทำตัวสถานีเติมไฮโดรเจนขึ้นมาแล้วผ่านความร่วมมือของไฮโดรเจนไทยแลนด์เนี่ยแหละครับโดยที่ตรงส่วนนี้เนี่ยเราเอามาเติมเข้ากับรถToyota Mirai ซึ่งเป็นรถpassenger car ไฮโดรเจนเพื่ออันนี้คือเราเอามาเพื่อทำการคล้ายๆกับ POC เพื่อให้เห็นว่าการใช้งานไฮโดรเจนเป็นยังไงนะครับ
ณวันนี้เนี่ยรถทั้ง2คันถูกใช้เป็นแอร์พอร์ตลีมูซีนนะครับขับไปแล้วประมาณ100,000 กิโลในระยะเวลาแค่ประมาณไม่ถึงปีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็พบว่ารถเนี่ยจริงๆอ่ะอยู่สถานีเติมจะอยู่ภาคตะวันออกแถวๆอู่ตะเภาแต่ว่ารถเนี่ยมาใช้ในกรุงเทพสัก 30% ก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ย distance ในการใช้งานจริงๆมันค่อนข้างที่จะ cover นะครับแต่ว่าในอนาคตเราก็จะเริ่มเห็นการพัฒนามาที่รถเพื่อการพาณิชย์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งปีนี้ก็คาดว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มากขึ้นนะครับก็ทั้งหมดก็จะเป็นสิ่งที่ขออนุญาตนำมาแลกเปลี่ยนนะครับในเรื่องของการขนส่งไฮโดรเจนแล้วก็ตลาดไฮโดรเจนเพื่อการขนส่งสักเล็กน้อยนะครับขอบคุณครับค่ะขอขอบคุณคุณพงศักดิ์เหลืองจินดารัตน์นะคะก็ที่มาให้ความรู้ด้านการขนส่งเทคโนโลยีในปัจจุบันนะคะ